สวัสดีค่ะพามาเกี่ยวไก่ใหม่หลับได้อาหารหลายหลายมื้อนี่ได้เศษอาหารในครัวหลายหลายเตรียมบอกกอกเลยปะเบิ่งว่าอันมื้อนี้สิเปิดบ้านไก่ได้บ่เนาะค่ะเนาะเบิ่งอากาศโอ้ยเมื่อเช้านี่ติดลบ6ตอนนี้รู้สึกว่าติดลบอยู่3 องศาก็เลยร้องมานเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเปิดบ้านได้บ่ให้ไก่อันเอาอาหารมาให้ไก่ได้บ่ร้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในใจคิดไปแล้วล่ะว่ามันเปิดบ่ได้เพราะว่าติดลบนึงมันก็เปิดยากแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าอันมันเปิดได้บ่นั่นสิภาษีว่าตั๋วกันอีกไหมเนาะน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งบ้านลองเปิดเบิ้งถ้ามันเปิดได้เนาะหาฟุกเปิดได้ใกล้กับสิได้กินเศษอาหารมาเก็บไข่น้ำไหนล่ะพี่น้องเอ้ยว้ายตายเปิดผู้ใดอ่ะเปิดประตูผู้ใดค่ะเปิดไม่ได้เลยอ่านใกล้กับเต็มใกล้กับก็อยู่ข้างในว้ายเปิดผู้ใดหรอกค่ะก็สินี่ล่ะเป็นสิล่ะเนี่ยถ้ามันเป็นไม้มันก็เสียนเปิดได้อยู่อันนี้มันเป็นเหล็กเนาะเป็นพลาสติกจ้ะขอบอลูมิเนียมแบบจ้ะมันเลื่อนยากในหน้าหนาวว่าเป็นยังดอกเขาเก่าเข้าไปในบ้านคือเก่าเศษอาหารเนาะใกล้กับก็อยู่ทางไหนหนาวหลายพี่น้องเลยเบิ่งหมอกวิวมันงามงามแล้วค่ะวิวงามอยู่นานฟูริงนี่น่าฤดูใบไม้ผลินี่ยังแต่งามค่ะประเทศออสเตรียนะคะออสเตรียหนาวเบื้องหญ้ากลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วหญ้าก็กลายเป็นน้ำแข็งแต่บ้านไม่ตายหรอกเดี๋ยวหมดหิมะเนี่ยมันก็อันฟื้นขึ้นมาหมดหน้าหนาวเลยพาไปเบื้องหน้าแข็งแท้แน่นอนคิดว่ามือนั้นว่าเอาหน้าไปไกลจำได้อยู่นะคะเนาะกดกับบลงมือนั่นยังกดลงอยู่นี่กดบลงเลยน้ำแข็งนี่กดบลงล่ะดีที่เขาเอาไปให้เขาเนาะค่ะเนาะมือที่ก้อนนั่นติเอาไปให้เขาได้ยินเสียงไก่ปะไก่ก็จะอยากออกข้างนอกเนาะเนาะนะกลายเป็นน้ำแข็งมืดนะหน้านี่ก็ว่าเป็นตะเบิ้งเท่าไหร่เพราะว่ามันหนาวถ้ามันไม่หิมะลงก็สิงามกว่านี่อยู่อันนี้บ่มีหิมะลงนะคะเนาะหิมะก็บ่มีลงก้อนดินก้อนหินนี่ก็แข็งปลูกผักปลูกหญ้าก็บ่ได้ตายเมิดโชคดีแล้วค่ะอยู่เมืองไทยบ้านเฮาเนาะปลูกได้หมดปีเนาะต้องปลูกเบิ่งปลูกผักปลูกอย่างที่เฮากินได้ผักสวนครัวจ้ะใบกะเพราแมงลักกะเพราข่าตะไคร้ปลูกไว้ก็ดีด้วยค่ะเขาไปบ้านไกลบ่ได้พี่น้องมือนี่ก็สิบ่ได้เบิ่งเห็นหน้าไกลดอกมือนี่เดี๋ยวรออาจสิรอเบิ่งช่วงใบให้มันปุ่นกว่านี้เนาะค่อยสิมาเปิดเอาไข่แต่ว่าบ่มาเอาก็บ่เป็นหยังดอกไข่มันก็บ่เสียหรอกมันก็อยู่ในนั้นคือเก่าล่ะมื้ออื่นเฮาก็มาเอาก็ได้สิแล้วค่ะนี่เห็นบ่อากาศหมอกขึ้นเต็มเลย
สวยงามอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันหนักหนาวมื้อนี้ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่2021เนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อมีความสุขใส่ชีวิตเฮาให้คุ้มค่าเนาะค่ะเนาะชีวิตนี้สั้นบ่รู้ว่าจังไรต่อไปขอให้มีความสุขใส่ชีวิตให้มีความสุขกับค่ะเฮ็ดอย่างที่เฮามักทำอะไรที่เราชอบนี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกก็บ่ได้สะดวกสบายอย่างที่คิดดอกแต่ก็บ่ได้ลำบากจนเกินไปมันก็คนละอย่างกันเนาะเฮาสิเทียบบ่ได้ดอกมันคนละอย่างกันความสะดวกสบายมันก็ต่างกันเสียมันก็แย่แต่สภาพอากาศนี่แหละค่ะอย่างอื่นมันก็ค่อนข้างที่ดีอยู่ดีหลายอยู่แต่ว่าอากาศเฮามันบ่เป็นเมืองเฮาอันเกิดเนาะมันเฮาเกิดอยู่กับเมืองร้อนเสียเฮามาอยู่เมืองหนาวเสียเฮาก็ค่อนข้างที่สิปรับลําบากแน่จักหน่อยอยู่ค่ะจังการเดินทางอย่างสินะรถเมล์รถบัสอย่างเสียรถไฟอย่างเสียเนาะมันก็มันอากาศมันหนาวเสียเฮาสิไปถ่ารถบัสถ่ารถไฟจริงๆก็มันก็ต้องใส่เสื้อผ้านะนะถุงมือเฮ็ดให้ร่างกายเจ้าของอบอุ่นไว้บ่ซั่นเฮาก็เป็นไข้บ่สบายค่ะเบิ่งอันนี้งามบ่ค่ะผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดเด้อค่ะเด้อเอาไปเฮ็ดได้เด้อค่ะเด้อบ่ห่วงอันเฮ็ดเองอันนี้ซื้อเอาดอกบ่ได้เฮ็ดดอกตัวนกนี่บ่ได้เฮ็ดเด้อค่ะเด้ออย่าสิว่าอันเก่งปานนั้นเด้อบ่ได้เก่งปานนั้นบ่ได้เฮ็ดดอกตัวนกนี่ซื้อเข้ามาน่าฮักบ่ค่ะน่าฮักเนาะเห็นกันน่าฮักดีก็งามน่าฮักดีก็เลยเอาซื้อมาแต่ว่าหัวใจน่ะอันที่เป็นอันหัวใจโค้งๆนะคะเห็นบ่เห็นหัวใจโค้งๆนี่บ่เห็นบ่เออไอ้ตัวนี่เฮ็ดเอาเองค่ะเฮ็ดเอาเองเฮ็ดด้วยหยังวะติเฮ็ดด้วยท่อน้ำด้วยค่ะเด้อง่ายๆเฮ็ดด้วยท่อน้ำอันสีดำเนี่ยไหมบ่แม่นท่อน้ำ PVC บ้านเฮาเด้อมันสิมีท่อน้ำอีกอย่างนึงน่ะบ้านเฮาบ่ฮู้มีบ่น่ะมันสิโค้งได้งอได้จังซั่นนี่นี่ท่อน้ำอันนี้แต่ว่า PVC นี่ถ้าเฮ็ดรูปหัวใจใหญ่ๆมันก็น่าสิเฮ็ดได้ดอกมันก็น่าสิบ่หักลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะลองเฮ็ดเบิ่งถ้าผู้ใดสนใจเด้อค่ะเด้ออยากเฮ็ดอันนี้ก็นี่เห็นกิ่งไม้นี่บ่ค่ะอันนี้คือองุ่นเด้อค่ะเด้อปลูกองุ่นไว้นี่ปลูกองุ่นไว้2,000เห็นบ่นี่องุ่น2 ต้นนี่เห็นบ่อีกต้นนึงอ่ะนี่ต้นนี้กับต้นนี้บัดนี้ให้มันเกี่ยวขึ้นไปเนาะค่ะเนาะให้มันพันให้มันเกี่ยวขึ้นไปน้ําสายนี่คิดว่าดอกว่าเฮามีความคิดอันแบบจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่ให้มันเกี่ยวปลูกปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะมันก็บ่ทันใหญ่ๆนี่มันก็หอกก็เกี่ยวขึ้นไปนี่นี่นี่เกี่ยวขึ้นไปโตนี่น่ะเกี่ยวขึ้นไปสุดแล้วอีโตนี่นะโตนี่นี่มันเกี่ยวขึ้นมาคือกันค่ะมันเกี่ยวขึ้นมาแต่กันแต่เจ้าของน่ะไปตัดแต่งกิ่งผิดไปตัดผิดค่ะพี่น้องตัดผิดไปตัดถูกสายอันใหญ่มันไปตัดถูกกันอันเขี้ยใหญ่มันนี่เห็นบ่ค่ะโอ้ยพี่น้องเสียดายหลายว่าสิตัดงาที่มันแตกออกมาจังซี่แตกกิ่งออกมาจังซี่เนี่ยเฮาสิตัดแต่งกิ่งมันเนาะค่ะเนาะองุ่นเนาะเนี่ยจังซี่มันได้ไปตัดผิดไปตัดกิ่งนี่ว่าซั่นมันก็ยาวขึ้นมาฮอดผิวแล้วก็ยาวขึ้นมาจุกันบัดนี้นานหน้าฤดูใบไม้ผลินะมันก็สิแตกใบมันบ่ค่ะแตกใบเขียวเป็นหน่วยห้อยมีสีเขียวกับสีแดงเนาะค่ะเนาะองุ่นเขียวกับองุ่นแดงมันก็สิเกี่ยวห้อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่านานฤดูใบไม้ผลิเดี๋ยวสิมาตายเบิ่งนะคะเด้องาม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 ผู้ใดเห็นผู้ใดไกลไปไกลมาก็ท่วงว่างามเธอคือเฮ็ดงามแต่ว่าซั่นว่าเนี่ยค่ะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งหน้าบ้านหลังบ้านสวนผู้ใดอยากตบอยากแต่งสิค่ะเนาะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเล่นไปค่ะบ่มีเวียกบ่มีหยังก็เฮ็ดไปยามว่างๆ
เขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเขาเสร็จแล้วเสร็จยามเขาว่างๆเขามีความคิดอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขากลับมาเฮ็ดนี่สวนนี่ก็จัดเอาเองเฮ็ดเอาเองหมดเลยค่ะเนี่ยแฟนเลิกงานมาเจ้าเฮ็ดอีหยังมาซะล่ะเขาก็เฮ็ดสวนนี่ล่ะสนุกไปซื้อเองด้วยค่ะดินอันก้อนอันขี้ไอ้ขี้ไม้นี่ค่ะนี่ค่ะขี้ไม้อันน่ะมันเป็นน้ำแข็งนี่ไม้อันเดียงๆจ้ะเขาขายเป็นกระสอบเนาะเขาก็ไปซื้อคนมาใส่คนมาใส่อันเขาคิดว่าเขาที่ตบแต่งมันแบบไรนะเขาคนไปซื้อเองคนมาห้อยเอาเองนี่ก้อนหินก็ไปเอามาจากลำธารนี่ค่ะไม่ได้ซื้อด้วยค่ะเอาหม้อใส่เอากับคู่อันนึงคู่อันนึงตั้งหน้ารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องมันก็อยู่บ่ไกลดอกนี่ขี่รถไปนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนี่ขวางทางบับขี่ไปนี่ล่ะขี่ไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวาขวางทางบับนี่มึงเนี่ยมันสิมีอันคล้องมีเกาะทอคล้องแล้วก็ก้อนหินมีแต่ก้อนหินงามๆเห็นแล้วก็เลยโอ้ยลองไปเอามาเฮ็ดเบิ่งก็น่าสนุกเนี่ยก็เฮ็ดดอกไม้สิเป็นจังซี่ถ้ายามดอกไม้มันบานเด้อค่ะเด้อยามดอกไม้มันบานยามดอกไม้มันนั่นน่าฤดูดอกไม้อันน่าฤดูอันใบไม้ผลินะเดี๋ยวสิมาทายให้เบิ่งอีกไม้เทียนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปเกียร์ใกล้ก็เห็นดอกเห็นกันเรื่อยๆล่ะค่ะเนาะเอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่เนาะค่ะเนาะมีความสุขกันทุกคนเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย